สวัสดีครับท่านผู้ชมเราอยู่กันที่บ้าน Grove House ที่ Wellness We Care Center มวกเหล็กวันเล่นะครับวันนี้ผมจะคุยกับท่านผู้ชมเป็นคืนๆการตอบคำถามนะฮะคือคำถามว่าไขมันในเลือดสูงทำตัวดีแล้วอันนี้โดยนิยามของเจ้าตัวนะเขาบอกเขาทำตัวดีแล้วนะกินก็กินดีแล้วแต่ทำไมไขมันในเลือดมันไม่ลงมันมีเหตุอะไรบ้างงานวิจัยที่ดีที่สุดที่จะตอบคำถามนี้นะฮะเป็นงานวิจัยที่ออกเงินสนับสนุนโดยสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐนะฮะ NIH นะเขาให้ทำงานวิจัยหลายชิ้นนะฮะแล้วก็ได้ข้อสรุปนี้ออกมานะมีอยู่5อย่างนะฮะที่มักจะเป็นปัญหาในคนที่ไขมันในเลือดสูงแล้วก็ดื้อต่อการรักษาอันที่หนึ่งก็คือไขมันอิ่มตัวในอาหารเนี่ยมันลดลงจริงหรือเปล่าพูดถึงไขมันอิ่มตัวนะครับคือไขมันในอาหารนี่มันมีไขมันอิ่มตัวไขมันไม่อิ่มตัวไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนไขมันทรานส์นะมันมีหลายอย่างนะไอไขมันทรานส์เป็นของเลวที่สุดแล้วเขาไม่มาทำอาหารแล้วตัดทิ้งไปก่อนแล้วในเดี๋ยวนี้ในยุโรปในอเมริกาเขาก็ไม่ให้ขายแล้วไม่ให้เอามาทำอาหารเลยแต่เมืองไทยยังมีนะครับเนยเทียมเนี่ยทำจากไขมันทรานส์ในบ้านเรานะฮะเค้กคุกกี้ขนมกรุบกรอบนี่ก็ยังใช้ไขมันทรานส์นะครีมเทียมใส่กาแฟนี่ก็รุ่นเอาบางเจ้าก็ยังใช้ไขมันทรานส์ไขมันทรานส์ที่ชั่วร้ายที่สุดเราไม่พูดถึงตัดทิ้งไปเลยนะฮะไขมันที่งานวิจัยสรุปได้แน่ชัดว่าสัมพันธ์กับการที่ไขมันเลวในเลือดสูงก็คือไขมันไม่อิ่มตัวนะทีนี้ในอาหารไทยเนี่ยมันมาหาตัวเราทางไหนไขมันไม่อิ่มตัวมันมาจากน้ำมันที่ใช้ผัดทอดอาหารนะเพราะอาหารไทยเนี่ยมันเป็นเมนูผัดทอดซะแยะนี่ผมพูดถึงอาหารไทยปัจจุบันนะอาหารไทยที่เขาเรียกว่าฟาสต์ฟู้ดอาหารไทยแบบเอาเร็วเข้าว่าราดแกงเป็นต้นผัดสิ้นคิดโปะไข่ดาว650แคลอรี่เกือบทั้งหมด3ใน4ของแคลอรี่มาจากน้ำมันที่ใช้ผัดทอดเพราะฉะนั้นประเด็นที่1คุณต้องดูก่อนว่าอาหารที่กินมันมีเมนูผัดทอดเยอะหรือเปล่าถ้ามีก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นอกต้มนึ่งย่างแทนให้มากขึ้นแต่ทีนี้ถ้าติดเมนูผัดบางคนอย่างบางคนชอบผัดผักรวมมิตรใช่ไหมฮะก็ต้องใช้น้ำแทนใช้น้ำผัดแทนน้ำมันทำได้นะไม่จะทำไม่ได้ทำได้แน่นอนผมทำกินประจำหรือบางทีบางคนชอบปลาทอดนี่บอกโอ้โหไม่ได้กินปลาทอดไม่ได้หรอกก็ใช้ลมแทนปลานี่ใช้ลมทอดง่ายมากเลยนะฮะเดี๋ยวนี้เขามีเครื่องทอดด้วยลมร้อนไขมันอิ่มตัวในอาหารลดลงน้อยจริงหรือเปล่าคืองานวิจัยบอกว่าถ้าคุมไขมันอิ่มตัวในอาหารไม่ให้เกิน 7% ของแคลอรี่จากอาหารทั้งหมดนะฮะจะลดไขมันเลวในเลือดลงได้อีก 10% 10% นี่ก็เยอะนะถ้าคุมไขมันอิ่มตัวในอาหารไม่ให้เกิน 7% ได้สำเร็จไขมันเลวในเลือดจะลดลงไปอีก 10% นะซึ่งเป็นการลดที่เยอะมากนะประเด็นที่2ในงานวิจัยของ NIH นะฮะคือคอเลสเตอรอลที่อยู่ในอาหารมันเยอะเกินไปหรือเปล่าอันนี้เราพูดถึงคอเลสเตอรอลในอาหารไม่ใช่คอเลสเตอรอลในเลือดนะจริงอยู่คอเลสเตอรอลในอาหารไม่ได้สัมพันธ์กับคอเลสเตอรอลในเลือดมากมายแต่มันก็มีอิทธิพลนะมันมีอิทธิพลประมาณ 5% คือหมายความว่าถ้าคอเลสเตอรอลในอาหารเนี่ยมากเกินสัปดาห์ละ200มิลลิกรัมเนี่ยมันก็จะทำให้ไขมันเลวในเลือดเนี่ยสูงขึ้นมาอีกประมาณ 5% เพราะฉะนั้นต้องดูว่าคอเลสเตอรอลในอาหารต้องไม่ให้มันมากเกินซึ่งปกติกองโภชนาการกรมอนามัยก็จะให้รายการมาว่าอาหารไหนที่มีคอเลสเตอรอลมากน้อยนะเราก็ต้องหลบอันที่มีคอเลสเตอรอลมากยกตัวอย่างเช่นไข่เนี่ยก็เป็นอันที่เป็นที่รู้กันว่ามีคอเลสเตอรอลมากเป็นต้นเราก็ต้องหลบนะประเด็นที่3ก็คือน้ำหนักนะน้ำหนักคือถ้าลดน้ำหนักได้ 4.5 กิโลก็คือ10ปอนด์นะถ้าลดน้ำหนักได้ 4.5 กิโลแน่นอนเลยว่าไขมันเลวในเลือดเนี่ยจะลงมา 8% ลงมาจากเดิม 8% เพราะน้ำหนักก็สำคัญนะคนที่ไขมันในเลือดสูง ผอมดีกว่าอ้วนนะ
ผมมีคนไข้จำนวนหนึ่งนะ โดยเฉพาะคนจีนที่ค้าขายนะเขาจะเป็นห่วงเรื่องหมูเฮง หมูเฮงพอทำท่าจะน้ำหนักลงมาหน่อยเพื่อนๆก็จะทักว่าเอ๊ะหมูนี่ค้าขายไม่ดีหรือไง ดูท่าสุบๆลงมาผอมลงมาอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นโลกทัศน์ที่มันไม่เข้าท่านะไม่เข้าท่ามันไม่เกี่ยวหรอกว่าการจะมีโงเฮงที่ดีมันไม่จำเป็นต้องอ้วนนะเราเล่นกล้ามให้มีความกระฉับกระเฉงรูปร่างก็จะสมส่วนแล้วก็คล่องแคล่วไอ้นั่นเนี่ยไอ้นั่นคือโงเฮงดีอย่างแท้จริงเอออ้วนหน้ากลมมีพุงด้วยนะจะไปบอกนี่เป็นโงเฮงดีผมว่ามันไม่เข้าท่านะเพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญคือลดน้ำหนักลงมา10ปอนด์หรือ 4.5 กิโลเนี่ยไขมันเลวจะลดลงได้แน่นอน 8% นะประเด็นถัดไปในงานวิจัยของ NIH นะก็คืออาหารกากที่เรียกว่าไฟเบอร์เนี่ยนะคนส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักว่ากากมันคืออะไรนะไฟเบอร์คืออะไรบางคนนึกว่าไฟเบอร์ก็มีทั้งในพืชในสัตว์นี่เป็นความเข้าใจผิดนะครับไฟเบอร์นี่ไม่มีในเนื้อสัตว์ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกชนิดไม่มีไฟเบอร์หรือเส้นใยเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ของพืชโดยเฉพาะนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะได้อาหารกากหรือไฟเบอร์ต้องกินพืชแล้วอาหารกากเนี่ยมันมี2ชนิดนะฮะคือกากชนิดที่ละลายได้นะที่เขาเรียกว่า soluble fiber พวกนี้มันจะเป็นผิวนอกของเมล็ดธัญพืชเวลาที่มันเหมือนเราหุงข้าวกล้องทิ้งไว้แล้วก็มันใกล้จะบูดมันจะมียางๆเหนียวๆไอ้ข้างนอกนั่นน่ะคือกากที่ละลายได้นะกากอีกส่วนนึงก็เป็นกากที่เป็นเส้นๆเจ๋งๆเลยนะฮะที่เคี้ยวๆแล้วก็เคี้ยวไม่ขาดนะฮะไอ้นั่นก็เป็นกากชนิดที่ละลายไม่ได้เพราะฉะนั้นกากมี2แบบนะฮะมีคุณประโยชน์ทั้ง2แบบแหละนะฮะแต่ในแง่ของการลดไขมันเลวในเลือดเนี่ยกากชนิดที่ละลายได้นะมันจะเป็นตัวดูดเอาไขมันเนี่ยในอาหารไม่ให้เข้าไปในลำไส้ไม่ให้เข้าไปในกระแสเลือดมันก็จะเพราะฉะนั้นถ้าเรากินอาหารกากนับเฉพาะกากนะฮะได้วันละประมาณ10กรัมเนี่ยไขมันเลวในเลือดเนี่ยก็จะลงมาอีก 5% คืองานวิจัยในคนอเมริกันที่มีการศึกษาดีนะพบว่าเขากินกากวันละแค่5กรัมขณะเขากินจานเบอร์เรอร์ปลาเนี่ยได้กากแค่วันละ5กรัมแล้วในคำแนะนำโภชนาการของรัฐบาลอเมริกันเนี่ยหรือของสมาคมหัวใจอเมริกันเองแนะนำให้กินกากให้ได้วันละ25กรัมก็คือต้องเพิ่มพืชผักผลไม้ขึ้นอีกประมาณ5เท่าของที่เคยกินอยู่เพราะฉะนั้นย้ำอีกทีว่าถ้าท่านกินพืชที่มีกากให้มากขึ้นเน้นกากละลายได้ซึ่งได้แก่ธัญพืชไม่ขัดสีนะข้าวขาวนี่ไม่มีกากที่ละลายได้ต้องไปข้าวกล่องขนมปังก็ต้องเป็นขนมปังโฮลวีต 100% นะไม่ใช่ว่าชื่อว่าโฮลวีตแล้วจะใช้ได้ไม่ใช่นะต้องดูว่าใช้แป้งโฮลวีตกี่เปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ที่ทำขายใช้แป้งโฮลวีต 18% บ้าง 20% บ้างอย่างเก่งนะแล้วก็ปะป้ายว่าขนมปังโฮลวีตอันนี้ชื่อหลอกใช่ไหมชื่อหลอกเราเป็นคนซื้อเราอย่าไปถูกเขาหลอกนะครับประเด็นสุดท้ายประเด็นที่5ในงานวิจัยของ NIH นะว่าทำยังไงจะเอาไขมันเลวในเลือดลงมานะก็คือการกินส่วนของพืชที่เรียกว่าสตาร์นอลหรือสเตอรอลเป็นกลุ่มเดียวกันนะมันเป็นคล้ายๆว่าน้ำมันในพืชมีอยู่ในพืชเกือบทุกชนิดนะแต่ว่ามันมีบริษัทเนี่ยสามารถเอาเปลือกไม้สดเนี่ยมาปรับแต่งโมเลกุลให้เป็นสารในกลุ่มนี้ได้ด้วยก็เลยเอามาขายมาทำกาแฟขายบ้างเอามาทำเป็นน้ำผลไม้ขายบ้างแต่ว่าถ้าท่านจะกินอาหารสตาร์นอลหรือสเตอรอลในธรรมชาติท่านก็ต้องกินพืชเข้าไปกินพืชให้เยอะๆเข้าไปถ้าท่านไม่อยากไปซื้อกาแฟของเขากินนะหรือว่าไม่อยากจะไปซื้อน้ำผลไม้ของเขากินสารประกอบพวกสตาร์นอลหรือสเตอรอลจะลดไขมันเลวในเลือดลงไปได้ประมาณ 15% ซึ่งก็ลดได้เยอะพอสมควรนะเพราะฉะนั้นท่านทำทั้ง5อย่างนี้รวมกันนะฮะคือลดไขมันอิ่มตัวในอาหารลงลดคอเลสเตอรอลในอาหารลงลดน้ำหนักของท่านลงกินไฟเบอร์หรือกากให้มากขึ้นแล้วก็กินพ
plant stanol หรือ sterol จะในรูปของพืชธรรมชาติหรือจะในรูปของที่เขาทำขายก็แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยรวมกันแล้วก็จะทำให้ลดไขมัน LDL ของท่านลงไปได้อีกนะฮะทีนี้ผมยังมีบางประเด็นนะฮะที่ผมสังเกตจากคนไข้ของผมเองนะที่บอกว่าโอ้ยทำตัวดีพอเราซักไซส์ไล่เรียงไปจริงๆแล้วก็จะเห็นบางประเด็นนะอันนี้หนึ่งก็คือน้ำราดสลัดนะน้ำราดสลัดบอกโอ้ยฉันกินสลัดพอถามว่าเอาอะไรราดก็ปรากฏว่าเอาน้ำราดซึ่งทำจากไขมันทำจากไข่แดงบดปนไขมันบ้างนะฮะเพราะฉะนั้นตัวน้ำราดสลัดเนี่ยเป็นตัวที่ให้แคลอรี่นะฮะแล้วก็เป็นตัวที่มีไขมันอิ่มตัวเพราะฉะนั้นเวลาทานสลัดก็ให้เปลี่ยนเป็นสลัดน้ำใสนะน้ำใสที่ไม่มีส่วนประกอบของไขมันน้อยเป็นน้ำส้มสายชูสลัดน้ำราดแบบอิตาลีนะเขาเรียกบาลซามิกนะเปลี่ยนเป็นอย่างนั้นดีกว่านะแล้วยังมีคนไข้บางรายถามผมว่ากินสลัดไม่ต้องราดน้ำได้ไหมได้ตำรวจไม่จับนะที่เขาให้ราดน้ำสลัดเนี่ยก็เพื่อจะให้มันกระเดือกได้พูดง่ายแล้วกันนะแต่ถ้าและอีกเหตุผลหนึ่งที่เขาใช้น้ำสลัดที่ทำด้วยน้ำมันราดเพราะว่าวงการแพทย์เนี่ยรู้ว่าไอ้ตัววิตามินจำนวนหนึ่งมันละลายในไขมันวิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน K พวกนี้มันละลายในไขมันเขาก็เลยเอาน้ำมันมาราดสลัดด้วยหวังว่าจะให้ไขมันเนี่ยดึงวิตามินเข้าไปแต่ความจริงไม่จำเป็นนะครับถ้าไม่ต้องราดน้ำมันท่านเอาถั่วหรือนัทเนี่ยฮะที่อบแห้งนะโรยเข้าไปในสลัดของท่านนะโรยเข้าไปเพราะว่าถั่วหรือนัทเนี่ยมันก็เป็นไขมันแต่ว่าเป็นไขมันธรรมชาตินะแล้วมันก็จะเป็นตัวพาวิตามินที่ละลายในไขมันเข้าไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นนะว่าสลัดจะต้องราดน้ำมันแต่ว่าให้โรยถั่วหรือนัทเข้าไปในสลัดนั้นด้วยนะจะได้มีไขมันพาวิตามินที่ละลายในไขมันเข้าไปนะประเด็นที่สองก็คือที่บอกว่าโอ้ก็พยายามจะกินผักผลไม้เยอะนะพอซักเข้าไปแล้วไม่ได้เยอะเพียงแต่กินหลายครั้งแต่ปริมาณมันน้อยมากวงการแพทย์เขานับเป็นเสิร์ฟนะฮะหนึ่งเสิร์ฟของผลไม้ก็ต้องเท่ากับแอปเปิลลูกโตๆนี่ลูกนึงหนึ่งเสิร์ฟของผักคือสลัดหนึ่งถ้วยนะวันหนึ่งเขาให้ได้รวมกันทั้งผักผลไม้อย่างน้อย5เสิร์ฟนะตามคำแนะนำของ USDA นะก็คือรัฐบาลสหรัฐนะแต่ว่าถ้าท่านจะลดไขมันจริงๆแล้วผมแนะนำให้กินอาหารตามสูตรที่เรียกว่า DASH นะฮะ DASH แปลว่าอาหารลดความดันนะซึ่งในสูตรเนี้ยผลไม้5เสิร์ฟนะวันนึงนะผลไม้5เสิร์ฟแล้วผักอีก5เสิร์ฟหลงโจ้งคือวันละ10เสิร์ฟกินไม่มีเคี้ยวไม่ทันก็ปั่นใช้เครื่องปั่นความเร็วสูงปั่นออกมาเป็นน้ำแล้วดื่มนะอันนี้ก็เป็นเทคนิคอีกอันจะทำให้ไขมันเลวในเลือดลดลงท่านดอกท่านใจนะฮะประเด็นถัดมาก็คืออาหารว่างมีอยู่ท่านหนึ่งก็ไขมันทำไงก็ไม่ลงถามว่าอาหารว่างทานอะไรผมก็ทานถั่วนะทานถั่วทานนัทมะม่วงหิมพานต์ฟังดูก็โอเคแล้วมีอะไรอีกมีหมูแผ่น คือการเอาเนื้อสัตว์มาทำอาหารว่างไม่ควรนะไม่ควรอาหารว่างมันควรจะเป็นอะไรที่เป็นพืชเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าอาหารพืชเนี่ยมันดีกว่าอาหารเนื้อสัตว์หมูแผ่นหมูย้องอะไรนะปลาอะไรก็รู้เขาทำแห้งใส่ถุงนะฮะก็เป็นปลานะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมไม่แนะนำนะไม่แนะนำให้เอาเนื้อสัตว์มาทำอาหารว่างควรจะเปลี่ยนอาหารว่างเป็นถั่วเป็นนัทนะฮะประเด็นสุดท้ายที่พอซักไปว่าทำไมไขมันไม่ลงก็มาติดที่การออกกำลังกายผมออกผมออกกำลังกายทีนึงโอ้เหงื่อท่วมเลยเป็นชั่วโมงถามว่าอาทิตย์ที่แล้วออกกี่ครั้งบังเอิญอาทิตย์ที่แล้วมันทำโน่นทำนี่ปรากฏทั้งอาทิตย์ไม่ได้ออกเลยสักไปสมาได้เดือนประมาณครั้งสองครั้งมันน้อยไปนะฮะการออกกำลังกายที่จะเขาเรียกว่าเผาผลาญแคลอรี่เนี่ยมันต้องทำเยอะนะมันต้องทำเยอะวันหนึ่งเนี่ยอย่างถ้าจะลดน้ำหนักมันต้องออกกำลังกายที่เรียกว่าแอโรบิกวันประมาณ2ชั่วโมงนะคือต้องทำเยอะถึงจะเผาผลาญแคลอรี่ได้แล้วการที่เราจะให้ไขมันเลวในเลือดลดลงได้เนี่ยไขมันสะสมมันต้องลดลงก่อนไม่งั้นไขมันในเลือดมันไม่ลดพุงก็ต้องยุบก่อนไขมันในเลือดมันถึงจะ
ถึงจะลดลงการที่พุงจะยุบเนี่ยมันต้องเผาผลาญขนาดหนักไม่ใช่ออกกำลังกายยกๆแยกๆแล้วก็มาบอกว่าออกแล้วไม่เห็นมันได้ผลเลยมันต้องหนักอย่างต่ำสุดนะฮะต่ำสุดนะจะต้องให้ถึงระดับหนักพอควรคือหอบแหกๆร้องเพลงไม่ได้วันหนึ่งครึ่งชั่วโมงอาทิตย์ละ5วันตอนหลังนี่สมาคมหัวใจอเมริกันเพิ่มเป็นอาทิตย์ละ6วันนะฮะแต่ผมว่า5วันก็ยังไม่ได้เพิ่มไป6วันเพิ่มไปมันก็พูดง่ายเพิ่มไปก็ไลฟ์บอยเพราะคนมันไม่ทำคือไอ้นั่นคืออย่างต่ำสุดนะแต่ว่าถ้าจะเอาเพื่อจะลดไขมันในเลือดเพื่อจะลดน้ำหนักมันต้องมากกว่านั้นมีงานวิจัยหนึ่งที่ทำที่โบลิเวียนะเขาเรียกว่าชุมชนเซเมนีเป็นอยู่ในป่าอเมซอนลึกถนนหนทางเข้าไปไม่ถึงสื่อสารกับโลกภายนอกไม่ได้คณะนักวิจัยต้องเอาเครื่องเอ็กโคเครื่องตัวต่างๆในลงเรือคานูไปนะฮะไปทำวิจัยก็ชุมชนนี้ไม่มีใครเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดเลยเขาก็ไปวิจัยโฟกัสที่คนสูงอายุนะประมาณทั้งชนเผ่านะฮะประมาณ700คนแล้วก็วิธีเขาอยากจะดูว่าคนสูงอายุของชนเผ่าเนี่ยที่ไม่ป่วยเนี่ยมันออกกำลังกายกันมากแค่ไหนเขาก็เอาเครื่องนับก้าวไปติดแห่งก็พบว่าเขาเดินกันเฉลี่ยถ้าเป็นผู้หญิงนะฮะวันละ 15,000 ก้าว 15,000 ก้าวผู้หญิงนะถ้าเป็นผู้ชายเขาเดินเฉลี่ยวันละ 17,000 ก้าวเพราะฉะนั้นที่เราประกวดกันตามบริษัทใครทะลุเป้าหมายวันละ 19,000 โอ้โหได้รางวัลให้จิ๊บจ้อยนะคนแก่เดินวันละ 15,000 ก้าวเพราะฉะนั้นร่างกายเราเนี่ยมันต้องออกกำลังกายแยะทั้งหมดนี้ที่ผมเล่าเนี่ยท่านเอาไปทำทีละอันทีละอันทีละอันนะแล้วไขมันเลวของท่านมันก็จะลงถ้าเราขยันต้องออกแล้วก็เบรกไม่ให้ใส่เข้าไปเดี๋ยวมันก็ลงยังไงมันก็ลงเชื่อผม